อย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบ่อยพลาดข้อมูลข่าวสาร สบายดีท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาติดตามกันต่อหลังจากที่แนวทางการจัดสื่อจัดหาเครื่องบินขับไล่สำหรับกองทัพอากาศของไทยที่มีการคัดเลือกระหว่าง F-16 ไล่ก็คือเครื่องบินแบบกริปเพนซึ่งเป็นที่ชัดเจนแล้วว่ากองทัพอากาศของไทยมีการโหวตให้เครื่องบินขับไล่แบบกริปเพนกลายเป็นผู้ชนะสำหรับโครงการการจัดสื่อจัดหาในครั้งนี้โดยคะแนน10-1ในแง่ของการนำใส่และก็ความสามารถทางเทคนิคต่างๆซึ่งเขาประเมินว่าจ้า39กิปเพนอีมีความได้เปรียบเนื้อกว่าเครื่องรบขับไล่แบบ F-16 และโดยเหตุบุดังกล่าวจึงกลายเป็นอีกหนึ่งปัจจัยเหตุผลที่ปูทางไปสู่การสั่งซื้อเครื่องรบขับไล่แบบกิปเพนโดยกองทัพอากาศของไทยซึ่งแน่นอนว่าสิ่งดังกล่าวถึงแม้ว่าจะยังบ่ทันมีการประกาศอย่างเป็นทางการแต่ก็เป็นการประกาศให้เห็นถึงผลการคัดเลือกในเบื้องต้นเสริมแน่นอนว่าการคัดเลือกดังกล่าวทางด้านสหรัฐนั้นอาจจะบ่แฮปปี้เนื่องจากว่าพวกเขาบ่สามารถที่จะส่งออกเครื่องบินขับไล่ในรุ่น F-16 ให้กับกองทัพอากาศของไทยได้ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ทางฝ่ายรัฐบาลของสหรัฐจะมีความพยายามโน้มน้าวให้กองทัพอากาศของไทยสั่งซื้อเครื่องบินขับไล่แบบ F-16 Viper Block 70/72ของพวกเขาไปนำใส่ด้วยการเสนอแพ็กเกจต่างๆให้กับทัพอากาศของไทยหลายๆด้านแต่ว่าขอเสนอของท่านสหรัฐนั้นก็อาจจะบ่เป็นที่พึงพอใจสำหรับกองทัพอากาศของไทยเนื่องจากว่าขอเสนอจากทางฝากฝั่งของสวีเดนนั้นมีความหนาสนใจที่สูงกว่าในแง่ของการเอื้อต่อผลประโยชน์ระยะยาวสำหรับกองทัพของไทยและก็ในด้านของเศรษฐกิจก็ส่งผลให้การคัดเลือกในครั้งนี้คือมีรบครับลายแบบ F-16 ต้องเป็นไฟล์เสียเปรียบให้ครับคือมีรบครับลายแบบคิปเพนในหลายด้านบ่ว่าจะเป็นด้านประสิทธิภาพตลอดถึงราคาค่าใช้จ่ายและก็ผลประโยชน์ระยะยาวสำหรับกองทัพของไทยแต่จะยังก็ตามในประเด็นดังกล่าวนี้กองทัพของสหรัฐหรือว่าในฝั่งของเพนทากอนเองก็ถือว่ายังมีความหวังเพราะว่าทางการของไทยก็คือฝ่ายคณะรัฐบาลยังบ่ได้มีการประกาศสรุปผลการสั่งซื้อที่ชัดเจนแต่ว่าการประกาศออกมาในเบื้องต้นเป็นเพียงการประกาศฝ่ายฝูงเขาแข่งขันระหว่าง F-16 และก็กริปเพนในการเปรียบเทียบประเมินประสิทธิภาพในด้านเทคนิคเท่านั้นหมายความว่าในแง่ของการนำเสนอออฟเซตต่างๆฝ่ายบริษัทผู้ผลิตจากทั้ง2ค่ายยังสามารถเสนอออฟเซตในฝั่งของตนเองให้กับกองทัพอากาศของไทยได้และในปัจจุบันก็เกิดขึ้นถามกลางการเดินทางไปเยือนของทางด้านรัฐมนตรีกระทรวงการโหมของไทยที่จะมีการเดินทางไปเยือนเพนทากอนและก็เขาเยี่ยมชมโรงงานผลิตเครื่องบินขับไล่แบบ F-16ซึ่งในประเด็นดังกล่าวในไลฟ์ไฟนั้นประเมินว่าทางด้านสหรัฐอาจจะมีการโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของไทยมีการพิจารณาตัดสินใจหรือเปลี่ยนใจมาเลือกเครื่องบินขับไล่ในรุ่น F-16 เพราะว่าจากข้อมูลที่ได้รับการเปิดเผยล่าสุดระบุว่าทั้งด้านหน่วยงานบริษัท Lockheed Martin และก็ฝ่ายรัฐบาลของสหรัฐเตรียมที่จะมีการนำเสนอออฟเซตสุดใหม่ล่าสุดให้กับกองทัพอากาศของไทยเพื่อนำไปพิจารณาซึ่งแน่นอนว่าออฟเซตล็อตสุดท้ายที่กองทัพของสหรัฐที่มีการนำเสนอให้กับกองทัพของไทยจะต้องเป็นออฟเซตที่น่าสนใจและก็น่าดึงดูดกว่าในอดีตที่ผ่านมาซึ่งสหรัฐเองก็หวังว่าขอเสนอล่าสุดนี้จะเหตุให้กองทัพอากาศของไทยเปลี่ยนใจหันมาซื้อเครื่องรบขับไล่แบบ F-16 Viper ของพวกเขาซึ่งก็ยังบ่เป็นที่ชัดเจนว่าออฟเซตที่ทางสหรัฐจะมีการเสนอล่าสุดจะเป็นในลักษณะใดแต่ถ้าหากว่าเป็นในแง่ของเงินกู้เงินดาวหรือว่าดอกเบี้ยต่ำแน่นอนว่าในประเด็นดังกล่าวอาจจะบ่สามารถเปลี่ยนใจกองทัพอากาศของไทยได้ด้วยเหตุผลเดียวที่จะเหตุให้กองทัพอากาศของไทย
ันมาเลือกคือเป็นรถขับไล่ในรุ่น F16 ของทางสหรัฐก็คือการอนุญาตให้กองทัพอากาศของไทยสามารถสั่งซื้อเครื่องบินรบขับไล่แบบ F35 ได้ในล็อตต่อไปถ้าหากว่ามีการสั่งซื้อ F16 แบบ Viper หรือประเด็นที่2ก็คือถ้าหากว่าสหรัฐอนุมัติให้กองทัพอากาศของไทยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีของ F16 เพื่อนำมาผลิตอยู่ภายในประเทศซึ่ง2ประเด็นนี้จะกลายเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะให้กองทัพอากาศของไทยเปลี่ยนใจมาเลือก F16 Viper ของสหรัฐก็มีความเป็นไปได้ที่สูงแต่ถ้าหากว่าข้อเสนอดังกล่าวของทางสหรัฐบ่เป็นผลทั้งด้านรัฐบาลของสหรัฐเองก็อาจจะมีการนำใช้มาตรการที่เด็ดขาดกับฝ่ายกองทัพอากาศของไทยโดยเฉพาะแมนการแซงชั่นหรือการข่มบาททางด้านการทหารการข่มบาทดังกล่าวนี่แน่นอนว่ากองทัพของสหรัฐจะบ่สามารถดำเนินการประกาศนำใช้กฎหมายข่มบาทต่อกับกองทัพของไทยได้โดยตรงแต่ว่าจะเป็นการข่มบาทในลักษณะของทางอ้อมก็คือการจำกัดการส่งออกอะไหล่อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการปฏิบัติงานโดยเครื่องบินขับไล่แบบ F16 ตลอดถึงการจำกัดการส่งออกอาวุธที่มีประสิทธิภาพสูงและก็มีความทันสมัยในรุ่นต่างๆที่ใช้สำหรับการติดตั้งกับเครื่องบินขับไล่แบบ F16 ที่กองทัพอากาศของไทยมีอยู่และยิ่งไปกว่านั้นก็คือโครงการการจัดซื้อจัดหาระบบอาวุธรุ่นใหม่ๆต่อไปของกองทัพไทยที่จะมีการสั่งซื้อด้วยนำเข้าจากทางสหรัฐจะมีความยุ่งยากและก็มีความสลับซับซ้อนที่สูงยิ่งขึ้นเพราะว่าในปัจจุบันสหรัฐเองอาจจะบ่แฮปปี้เกี่ยวของกับคำประกาศของกองทัพไทยที่ได้มีการคัดเลือกเครื่องบินขับไล่แบบกิปเพน EFจากฝั่งของสวีเดนให้กลายเป็นผู้ชนะในการจัดหาเครื่องบินขับไล่ในครั้งนี้แต่ฉะนั้นก็ตามจะหากจะมีการประเมินว่าในส่วนดังกล่าวกองทัพอากาศของไทยหรือว่าฝ่ายรัฐบาลของไทยมีความกังวลใจหรือบ่สำหรับมาตรการการข่มบาทจากทางสหรัฐซึ่งแน่นอนว่ามาตรการดังกล่าวถ้าหากว่าทางสหรัฐนำเอามากดดันฝ่ายกองทัพอากาศของไทยกองทัพอากาศของไทยเองก็อาจจะบ่ได้สนใจต่อกับข้อเสนอของทางสหรัฐเนื่องจากว่าในปัจจุบันกองทัพของไทยเองค่อนข้างยับเปิดกว้างในแง่ของนโยบายการสั่งซื้อหรือการจัดหาระบบอาวุธต่างๆซึ่งมีการนำเข้าหรือเอื้ออิงจากหลายๆค่ายบ่ได้เอื้ออิงเฉพาะแต่ในค่ายของสหรัฐเท่านั้นแต่ยังมีการนำเข้าอาวุธจากจีนเกาหลีใต้และก็ในส่วนของยุโรปอย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบ่อยพลาดข้อมูลข่าวสาร